มาครับนี่มีคนโดเนทมาให้ผมเล่นอิชาฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นอิชาฟาร์มกันซึ่งจากที่ผมได้ลองเล่นดูนะผมรู้สึกว่ามันเก่งแปลกๆไงไม่รู้อะแต่ก็อย่าเอาไปลงล้างแล้วกันนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเหมือนตัวเมตารถดาวอยู่เหมือนกันนะแต่เอาจริงพอเล่นไปเล่นมามันก็รู้สึกมันเก่งแปลกๆอะแต่เดี๋ยวดูกันนะครับผมอาจจะไม่รู้สึกคนเดียวนะแต่ผมว่ามันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าอย่าไปลงล้างดีกว่าอ่ะแล้วก็ในส่วนของลองสั่งที่ใช้ในเกมนี้เนี่ยก็ตามหน้าจอนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของรูเนี่ยก็จะเป็นตามหน้าจอนี้เลยครับมาดูความเร็วในการฟาร์มสักหน่อยครับบางทีหมีนี่ก็ค่อนข้างที่จะอู้ๆหน่อยนะครับเดินช้าช้าวันหลอดที่บอกจบวันนะให้ไปมาฟาร์มเร็วนะทำไปเล่นไปนี่คิวยังไม่ผ่านป้อมเลยนะครับถือว่าความไวในการฟาร์มได้ผ่านนะแต่ก็ยังมีรอบนะครับว่าอย่าเอาไปลงแรงนะครับเกมนี้เจอเพนด้วยมีลอรี่เอามีเพนนะครับมีลิเดียด้วยนี่สุดจอมเวทเลยนะตอนนี้อิชาไม่ค่อยดีครับความนิยมเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าอันตีมันง่อยเกินไปครับอันตีมันง่อยมากเลยเกมนี้เรากด5มันครับได้กับคนดูนะถ้าไปกดโซโล่ก็อาจจะโดนด่าถึงบุพการีได้นะครับเพราะงั้นระวังด้วยนะครับเดี๋ยวรอเก็บเลือดนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเล่นกันต่อนะมันจะมีวงสีเขียวอยู่นะครับถ้าวงเต็มปุ๊บเดี๋ยวไพคิวจะขึ้นนะขึ้นแล้วครับแล้วมีคนติดเฮ้ยแล้วรอเลี้ยว รอเลี้ยวที่โดนไม่ใช่เอาแล้วผมได้โดนไม่คิวเฉยโอ้โหโอ้น้องเวตองครับกับซัพพอร์เตอร์ให้ขอบคุณนะครับโอ้แล้วลิเลียครับเฮ้ยลิเลียที่เป็นคิวเลยโอ้ตึงเกินแต่วันคิวจะไปสู้ทริปเปิลได้ยังไงฟาร์มก่อนครับตัวดีอยู่ทำไมโอ้เพนยูล่าครับโอ้ไลยอนโดแล้วครับคาป้อมเลยดักแทนแล้วกันครับตรงนี้เยอะมากเลยโอ้โหแต่ยูไม่เคยเปิดครับอ่ะมีคนเปิดผมก็ตามแล้วกันมีคนเปิดให้นี่มันดีจริงๆนะโฟตีเนี่ยสตรีมไม่ค่อยมีคนเปิดเอ้ยเทลอยู่คนเดียวเนี่ยน่าเล่นนะดึงโดนนี่คือตายเนี่ยถ้ามีฟิกเกอร์ไอ้ชีวิตโดนเฮ้ยเพนมาโอ้เพนใช้ฟิกเกอร์ด้วยอันตีพลาดแล้วก็ฟาร์มต่อแล้วกันครับอันตีนานมากนะ20กว่าวินะฟาร์มก่อนครับตรงนี้ก็เลยรวมเพื่อฟาร์มไปแล้วถือว่าฟาร์มไม่แย่เลยเดี๋ยวชิ้นต่อไปเนี่ยเราจะออกบูสติกขึ้นมานะครับเอาเฮ้ยโอ้โหมีคนซุ่มไล่เลยครับตรงนี้เรียบร้อยเอาเฮ้ยแล้วมีผมเฮ้ยนี่มันซ้ำศพดีวะโอ้คลิปเคิร์ฟไม่เอาเลยนะโคตรถือเลยมีซ้ำศพด้วยอะไรกันมาครับตามมาครับไม่เรียกไม่มาเนี่ยไม่กดสองเรียกไม่มาเนี่ยไปซ้ำศพเฉย
ดีเดียมอีกเลยนั่นตีผมนี่ไม่โดนเลยเนี่ยอ้าวแล้วดีเดียใส่สุดด้วยเรียบร้อยเจ้าบีฆ่าเฉยแล้วนี่กลางโล่งใช่เฮ้ยโอ้เราเลี้ยวเอาคาร์บอนเลยเกินเกือบแตกเรื่อยๆครับตรงนี้ตีแชโดทีแตกเลยเมื่อกี้เนี่ยโดนนันติลัมเบอร์เลยไปขับฟ้าไหมครับนี่ผมก็ไม่เล่นตัวนี้มานานแค่ไหนแล้วไม่รู้น่าจะมา2ปีแล้วตะกงสกิลนี่ไม่รู้เรื่องเลยและนี่เจอโจทย์เก่าครับเฮ้ยโอ้วีฟิกเกอร์เลยอันนี้น่าจะเหมือนปาร์คนะแบบโดดนอกวงเลยมาเนี่ยแล้วติดสตันหน่อยอะไรเงี้ยครับเอาแล้วเพลงข้างแล้วโอ้เพลงไล่ฟันหมียับเลยโอ้อันตีใส่ไล่ไฟนะไม่ธรรมดานะนั่นนี่ความไม่มีหมีแล้วรู้สึกว่ามันง่อยทันทีเลยเนี่ยเฮ้ยเพนมาโอ้โหใจเย็นทันตีโดนยากโดนเย็นแต่กี้โดนก็ทำอะไรไม่ได้นะเพนหนีได้ไปมาเล่นบนนี่ไฟใหญ่เฉยอ่ะมาแล้วครับมันตีมาแล้วโดนแน่เรียบร้อยโอ้ตายเอ้าไอ้เวลาอิชาตายแล้วหมีข้างนี่แรงกว่าเรื่องนะลัมเบอร์ยังแตกนะมาครับกันครับดูกันต่อเดี๋ยวผมต้องหาขึ้นพวกของป้องกันหน่อยนะสกิลมันระยะใกล้ไปหน่อยอ่ะแต่ถ้าคนเล่นเลี้ยงหมีเก่งเขาก็ตีไกลได้นะแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่เล่นไปก็รู้สึกว่าบางทีก็รู้สึกว่ามันเก่งนะโอ้แล้วยอดเอาดาให้ครับเยี่ยมเลยเฮ้ยแต่ลิเลียมาโอ้ไม่น่ารอดไม่ได้ช่วยไงตอนนี้การเงินก็นำอยู่400นะครับถือว่าไม่นำแล้วกันเกมก็เสมอกันอยู่นะครับทีมก็พยายามหาเรื่องเราเรื่อยๆนะแต่ว่าลมเราไม่อยู่นะครับก็ยังไม่ต้องเล่นกันเดี๋ยวเช็คมังกรนิดนึงครับเฮ้ยโอ้โหมังกรแหมเลือดอย่างน้อยเลยเสียดายเขาเอาไม่ได้และนี่หมีผมตายแล้วตอนนี้ดาร์ก็ถูกปล่อยทางเลนกลางนะครับเพลนี่มีฟิกเกอร์นะเฮ้ยแล้วคุณโก้ไปเตะเพลนตายเลยตอนนี้ทีมเขาก็อยู่แถวกลางๆขึ้นไปด้านบนหน่อยนะครับผมด้านล่างต่อกันสมมุติไปตีปั๊มอุ้ยแล้วตีโคตรแรงตอนนี้น่าจะดันต่อได้หน่อยนะครับเฮ้ยจะเลี้ยครับเฮ้ยโจทย์เขาเฮ้ยเทลมาโอ้โหมาโดนมาเดี๋ยวผมขังแน่ไปขังไม่ได้นะโอ้ยตะมีครับโหตกคว่ำเลยโอ้โหแล้วเกือบได้เทลด้วยเอาและล้อเลี้ยวครับโหล้อเลี้ยวเกือบ3เลยว่าเกินนี่มันศึกระหว่างอิชชาป่าประทัดล้อเลี้ยวป่าเฮ้ยแล้วนี่ล้อเลี้ยวฮึกเหิมครับมันล้ำหน้าเป้าคนเดียวเลยเรียบร้อยครับเจอมาหลอดทับอัพแอร์ครับ
แล้วบูผมก็หายไปแล้วครับเอาจริงอิชชาถ้าปรับดีๆมันน่าเล่นอยู่เนี่ยปรับอันตีมันน่ะปรับอันตีมันน่ะน่าเล่นขึ้นเยอะเลยกับท่า2มาครับท่า2ถ้าแบบมันเป็นสไลด์ออกเหมือนยูเอก็ได้จะเรียกหมีมาอะไรเงี้ยแม่นี่เพนจะฆ่าคมเจอย้อนลู่ครับเรียบร้อยเลยแล้วลิเดียนี่อยู่ล่างนะข้างบนน่าจะไหวนะครับผมไปช่วยกันโอ้ข้างบนครับเก็บ4เลยดันจาครับตอนนี้โอ้ขอบคุณพี่ไพดูนครับขอบคุณพี่ไพดูนครับส่งดาวเข้ามาครับสุดท้ายด้วยขอบคุณครับเอาบนครับบนครับเอ้ยมาเราบอกว่าสวยครับพี่เดี๋ยวผมไปเข้าเอาดักกันนี่มันแทงดาร์สบายนะตอนนี้นี่ก็ข้อดีเยอะนะแต่ข้อเสียก็เยอะกว่านะข้อเสียพูดข้อดีก่อนเดี๋ยวเอาบัฟแล้วก็เดี๋ยวกลับไปเลื่อนเลยแล้วกันนะครับเกมนี้ไปมาเนี่ยผมตัดสินใจขึ้นเป็นพอดการ์ดนะครับเอามาลดทำไมก่อนเทลยิงแรงเกินทีมเขาเป็นตัวแรงเอลเงิน 9,000 เอาบัฟก่อนครับตรงนี้โอ้แล้วหมีอู้โอ้โหหมีก็อู้เกินหมีไม่ค่อยขยันเลยตรงกลาง2โอ้3นะครับดาวตรงนี้แล้วกันครับคลิปจะเข้าเนี่ยดาวตรงนี้นี่ได้ทั้งตัวโอ้แล้วเขานี่มาเพียบเลยโอเคครับไปนู่นแล้วไฟกันครับเอาเทลแล้วกันโอ้แล้วที่เทลสวนมากเกือบแตกเลยโอ้แรงเกินต่อล่าพวกนี้เฮ้ยน้าเพนขวาหน่อยเฮ้ยติยัดเลยเหรอเฮ้ยเกินโอ้แล้วได้ด้วยเพนเอาคิวมาเสิร์ฟไหมเนี่ยไปครับได้ยังว่าแล้วเอาป้อมกันเหลือลัมเบอร์ลิเลียนเหลือผมก็เหลือน้อยหน่อยตรงนี้นี่เอาได้เนี่ยเออนั่นแหละมารอลุยโอเคครับได้2ทางมาหลอดเสียสละชีพไปมานี่คิวไว้สิบเลยเนี่ยตอนนี้ก็ฝึกเลี้ยงหมีหน่อยนะครับโอ้ยแล้วโอ้โหแล้วหมีอุ้ยแล้วโอ้ทุกรอบตอนนี้คิวเราก็ตายสองนะมาตายตอนก็จะเกิดเป็นเรื่องแล้วไงโอ้โหแล้วเราเรียกดีไรยับเลยเราเรียกเป็นอะไรกับหมีผมเนี่ยโอ้แล้วทีนี้คิมตายไป3ละลำบากแล้วครับทีนี้ตอนนี้บอลลอดเกิดแล้วนะ3คอยครับลัมเบอร์มีคอยเป็นข้าวบนลิเลียอยู่เลนล่างผมลิเลือดแป๊บนึงมาลอยเข้าไปดักตรงดากันนะคราวนี้มาลอยต้องเป็นฮีโร่นะต้องล่าให้นะเอาลุกเดินออกไปทำไมโอ้มาผมเปิดให้ครับตรงนี้ฝาด้วยครับมาลอยโอ้โหเฮ็ดมาเอ้ยแล้วมาลอยครับเอาไม่สำเร็จแต่ว่าตอนนี้โชคดีครับผมรอดรอดได้ไงไม่รู้เดือดเลยนิดเดียวและตอนนี้ทีมก็ตายไป2นะครับโอกาสแพ้สูงมากแล้วก็ UA ตายด้วยครับเป็นเรื่องแล้วไงเหลือผมกับอีวิลลี่เนี่ยจะกันยังไงทีนี้กันได้หน่อยนึงครับแล้วนี่ก๊อต
ถูกปล่อยตรงกลางนะป้อมกลางโดนละเขาแซ่ป้อมกลางออกละนับเพื่อนกว่าจะเกิดอีกนานเลยเนี่ยแล้วตอนนี้ก็ป้อมโบเสียแล้วนะครับโอ้เพลงเข้าแล้วอ้ามาหลอดเกิดแล้วโอ้แล้วนี่หมีผมตายทำอะไรไม่ได้อ้าวแล้วเทลข้างเฮ้ยข้างเฉยเอ้ยยังไม่จะมีหวังครับแล้วจอดนี้ลุยจับเลยนะโอ้ยกอดโอ้ล่ามาได้โอ้เลือดต้มเหลือไว้ทำไมโอเคครับจบเกมครับจบเกมครับเพจล็อกเลยโอ้เกิร์ลเพจบอกขอชนะได้ไหมไม่ได้เอ้ยอุตส่าห์พยายามขนาดนี้โอ้โหเพจบอกไม่น่าฟิกเกอร์เลยโอเคครับจบเกมครับนี่เอาจริงได้คลิปเยอะเลยเนี่ยไอ้ชาตินี่พอหมีมันตายปุ๊บทำอะไรไม่ได้นะคือวิธีแก้มันเยอะมากเกินไปครับอย่างเช่นออกธนูดูดเลือดอะไรเงี้ยเวลาเจออันติชาขังแล้วก็ดูดเลือดส่วนครับก็แก้ได้นะวิธีแก้เยอะเกินไปครับเจอตัวคิ้วจำไม่อยู่ก็เสียเยอะมากแต่ว่าถ้ามันถูกป๊อปมาได้นะผมว่ามันก็โอเคนะไม่ได้แย่นะเพราะว่าฟาร์มไวนะครับดาเมจก็มีแถมตอนตายนี่หมีแบบโหดาเมจแรงมากเรียกได้ว่าการที่จะทำให้อิชาติตังรวยๆได้เนี่ยมันไม่ยากเลยเพราะว่าโอกาสที่จะเข้าไปฆ่าสักตัวหนึ่งแล้วก็พอตายปุ๊บได้คิวหนึ่งอะไรเงี้ยมันได้2คิวง่ายไงและนี่ไปอิชาติไหนไม่รู้ได้ MP และนี่คุณอมิตติครับโดเนทให้เลย ขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับก็โดยรวมนะครับก็อย่าไปลงร้านแล้วกันนะครับมันเล่นค่อนข้างยากนิดนึงนะครับไม่นิดอะยากเลยนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งในเกมนี้ก็ทีมเราพลิกกันมาได้ด้วย นะครับถ้าเทมไม่โยนก็จะแพ้นะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นใจให้กันหน่อยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ